ทีนี้มากันที่ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับทนแรงกดดันไม่ไหวเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดจันทบุรีนี่แหละมาชี้แจงคำถามสังคมเหตุที่ตำรวจประจำศาลส่งปืนให้เสมียนทนายฝ่ายโจทก์เนี่ยใช้ยิงอดีตนายพลตำรวจคู่กรณีเสียชีวิตนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คืออดีตภรรยานายพลตำรวจไปร้องกับกองปราบให้มีการตรวจสอบการตายของอดีตสามีนะครับในสภาพที่ถูกใส่กุญแจมือเชื่อว่าน่าจะได้ผลสรุปเร็วๆนี้ครับจากเหตุยิงกันตายนะครับภายในห้องพิพากษาบัลลังก์ที่2ศาลจังหวัดจันทบุรีนะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม3รายด้วยกันนั่นก็คือนายบัญชาปรมีคณาพรนะครับอันนี้เป็นฝ่ายโจทก์นายวิจัยสุขรมทนายฝ่ายโจทก์แล้วก็พลตำรวจตรีธานินจันทราทิพย์อดีตเจรตำรวจเกษียณราชการนะครับเป็นฝ่ายจำเลยแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่กรณีจนเสียชีวิตและยังมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก2รายด้วยกันนั่นก็คือนายวิชัยอุดมธนพัฒน์นะครับเป็นทนายความและก็นางสุภาพรปรมีคณาพรก็คือภรรยาของนายบัญชาส่วนนายธนากรวีระวโรดมเสมียนทนายฝ่ายโจทก์ซึ่งใช้อาวุธปืนขนาดจุด45ของร้อยตำรวจเอกขจรบรรจงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลจังหวัดจันทบุรียิงใส่พลตำรวจตรีทารินผู้ก่อเหตุนี่แหละครับจำนวน5นัดด้วยกันจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งล่าสุดก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปแล้วนะครับรวมทั้งกรณีของอดีตภรรยาพลตำรวจตรีธานินจันทราทิพย์ซึ่งถูกเสมียนทนายฝ่ายโจทก์ใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตก็ได้ออกมาร้องเรียนต่อผู้บังคับการตำรวจกองปราบนะเรื่องของการเสียชีวิตของอดีตสามีที่อยู่ในสภาพถูกใส่กุญแจมือว่าเป็นการถูกยิงทั้งที่ยังถูกใส่กุญแจมืออยู่นั้นหรือไม่ทางด้านล่าสุดนะครับพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เองได้มีการเรียกประชุม ทีมตำรวจจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการสืบสวน ถึงที่มาของปืนที่ใช้ในการก่อเหตุของทั้ง2ฝ่ายนะครับและหาคำตอบให้แก่สังคมหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลนี่แหละให้ปืนกับเสมียนทนายฝ่ายโจทก์ใช้ก่อเหตุยิงอดีตพลตำรวจแล้วก็ยังมีอีกทั้งคำถามที่ว่าอดีตภรรยาของนายพลตำรวจเรื่องการถูกยิงเสียชีวิตทั้งที่ถูกใส่กุญแจมือเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายโดยได้รับการชี้แจงจากทีมตำรวจจังหวัดจันทบุรีนะครับก็บอกว่าเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกขจรบรรจงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลจังหวัดจันทบุรีนั้นอ้างว่าป่วยเป็นโรคประจำตัวเส้นเลือดสมองตีบและขณะนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัวจึงไม่สามารถเข้ามาให้รายละเอียดได้และก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ให้ข้อมูลว่าในระหว่างเข้าระงับเหตุก็ได้พบกับนายธนากรวีระวโรดมเสมียนทนายฝ่ายโจทก์ที่วิ่งมาหยิบปืนและขณะนั้นก็ได้เกิดอาการลังเลโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ส่งปืนให้กับเสมียนทนายฝ่ายโจทก์แต่อย่างใดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้ฝากมายังประชาชนที่ดูคลิปเหตุการณ์โดยขอให้ติดตามดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนซึ่งผลการสอบสวนต่างๆเนี่ยใกล้จะแล้วเสร็จแล้วแล้วก็จะรู้ผลในเร็วๆนี้ด้วยครับแต่จริงๆนะคะด้วยความเคารพใครที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันชัดอ่ะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นคนยื่นปืนส่งให้เลยนะแล้วพอยื่นปืนส่งเจ้าตัวก็แบบเอี้ยวตัวไปหลบอยู่หลังประตูอ่ะเออนะก็พิจารณากันเอานะคะว่าเหตุการณ์จริงๆแล้วข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นไปในลักษณะไหนนะคะ